วันนี้เวลา 7:38 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพย์พิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อการผ่าตัดรักษาอาการเจ็บป่วยและทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน7ตัวประกอบด้วยการผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่ลิ้นที่ขาหลังข้างซ้ายและที่เต้านมตลอดจนรักษานิ้วเท้าหักมดลูกอักเสบอัณฑอักเสบและทำหมันในการนี้ทรงตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ด้วยพระองค์เองพร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัยอาการของสัตว์ป่วยร่วมกับทีมศัลยสัตวแพทย์ด้วยความเอาพระทัยใส่และทรงห่วงใยสัตว์ป่วยเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มการผ่าตัดจากนั้นทรงให้ยานำสลบและยาสลบแก่สุนัขผ่านทางหลอดเลือดแล้วทรงสอดท่อช่วยหายใจควบคุมและติดตามระดับการสลบของสัตว์ป่วยทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีพระราชทานทุนทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของตำหนักทิพย์พิมานต่อมาพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพย์พิมานเพื่อให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์และสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภัยอันยังประโยชน์ถึงสุขอนามัยที่ดีของประชาชนต่อไปปัจจุบันให้บริการรักษาสัตว์ด้านอายุรกรรมทั่วไปศัลยกรรมเนื้อเยื่อเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมกระดูกและข้อต่ออายุรกรรมฉุกเฉินรักษาสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมถึงบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระหว่างทรงงานทรงเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสัตว์ป่วยตลอดระยะเวลาขณะสลบเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดด้วยพระปรีชาสามารถและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานด้านวิสัญญีสัตวแพทย์ซึ่งภายหลังการผ่าตัดทรงดูแลและทรงเฝ้าระวังการฟื้นสลบจนกระทั่งสุนัขสามารถฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เป็นอย่างดีสำหรับประชาชนผู้สนใจร่วมสมทบทุนโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์รับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ราคาพิเศษตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566เป็นต้นไปได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 468-116003-1 โดยเงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์